สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันไม้ใบนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใกล้จะถึงเทศกาลปีใหม่แล้ววันนี้ต้นไม้ที่จะมอบเป็นของขวัญมาตกแต่งเพื่อให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ก็มาดูกันเลยนะคะว่าจะเป็นชนิดไหนที่เห็นอยู่นี้นะคะก็คือพลาสติกใสนะคะตัวนี้พี่นิดสั่งมานะคะสั่งมาจากราซาด้านะคะอันนี้ก็สะดวกในการที่จะมาแพ็คต้นไม้ของเราเพื่อให้เป็นของขวัญ นะคะก็อาจจะมีรอยให้เราพับก็พับตามรอยได้เลยนะคะเขาจะมีรอยให้แล้วก็พับตามรอยในการที่จะนำต้นไม้เข้าไปบรรจุในนี้นะคะเพื่อที่จะมอบเป็นของขวัญเมื่อพับเสร็จนะคะก็เตรียมต้นไม้ลงไปใส่ตัวนี้เป็นกระถางซีเมนต์นะคะจริงๆแล้วก็ให้แบบนี้เลยก็ได้นะคะแต่ถ้าบรรจุลงไปในกล่องเพื่อเป็นของขวัญก็จะมีความสวยงามนะคะอันนี้เป็นยิมโนอยู่ในกระถางซีเมนต์นะคะใส่4กระถางก็จะพอดีคลิปหลังถัดไปพี่นิดจะสอนทำกระถางแบบนี้ให้นะคะนำโบมาติดนะคะเพื่อความสวยงามก็จะทำให้ดูมีสีสันสวยงามเหมาะที่จะให้เป็นของฝากของขวัญได้นะคะเสร็จแล้วนะคะง่ายนิดเดียวในการแพ็คแบบนี้สะดวกตัวนี้ก็จะเป็นไม้อวบน้ำใส่เหมือนกันลักษณะเดียวกันนะคะใส่เสร็จแล้วก็นำโบมาติดด้านบนแพ็คเพื่อไปมอบให้คนสำคัญของเรานะคะเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องที่เราต้องการจะมอบให้ตอนนี้ก็กำลังเป็นที่นิยมนะคะในการที่นำต้นไม้มงคลต้นไม้อวบน้ำและต้นไม้สวยงามต้นไม้จิ๋วมาเป็นของขวัญมอบให้ในเทศกาลต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขึ้นบ้านใหม่งานบวชงานแต่งก็นิยมนะคะและเทศกาลปีใหม่ที่ใกล้จะมาถึงนี้นะคะก็แนะนำนะคะให้ต้นไม้เป็นของขวัญเพิ่มออกซิเจนให้กับโลกใบนี้นะคะเราติดโบนิดหน่อยก็ดูสวยงามแล้วค่ะตัวนี้ทำง่ายๆเรียบๆดูเรียบร้อยนะคะเราก็พร้อมที่จะไปมอบให้คนสำคัญของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยติดโบนิดหน่อยก็ให้กับเพื่อนให้กับคนสำคัญให้กับญาติพี่น้องได้เลยนะคะตัวนี้ต้นไม้ก็มีความสวยงามอยู่แล้วนะคะแม้ยังไม่แพ็คเขาก็สวยงามอยู่แล้วพอเราแพ็คเข้าไปนะคะมีแพ็คเกจติดโบสวยงามนิดหน่อยตัวนี้ก็ดูดีแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะคะพร้อมที่จะให้กับคนสำคัญได้เลยตัวนี้มาดูวิธีการนะคะอันนี้เป็นผ้ากระสอบที่พี่นิดสั่งมาจากราซาด้านะคะพร้อมโบเพื่อที่จะทำเป็นแพ็กเกจในการห่อหุ้มต้นไม้นะคะก็ทำได้ในหลากหลายรูปแบบด้วยกันเพื่อนๆก็ดูตามคลิปได้เลยนะคะก็วัดตามขนาดกระถางและนำโบมาติดหรือจะนำเป็นเชือกป่านมาติดก็ได้เลยนะคะตัวนี้ติดเสร็จก็นำต้นไม้ลงมาสวมได้เหมือนกันนะคะก็ดูตามคลิปนี้ได้เลยนะคะ
เอาละค่ะก็เสร็จแล้วแบบเรียบง่ายแต่สวยงามพร้อมที่จะให้เป็นของขวัญในเทศกาลปีใหม่นี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆทำไม่ยากเลยนะคะหากคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์พี่นิกก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe เอาไว้นะคะจะไม่พลาดการติดตามวิดีโอดีๆที่พี่นิดนำเสนออย่างต่อเนื่องนะคะคลิปหน้าก็จะมีไม้มงคลนะคะมาทำในรูปแบบต่างๆเพื่อนๆก็รอติดตามนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนานาพันไม้บายนิตยานะคะคงเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นไม้มงคลชนิดไหนรูปแบบไหนนั้นก็รอติดตามนะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Thank you.